่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อสามัญว่าอะเซทามีพริตนะครับมาดูกันว่าสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% มาจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรเรามารู้จักกันนะครับกลุ่มของสารเคมีสารที่มีชื่อว่าชื่อสามัญว่าอะเซทามิพริตเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่4กลุ่มสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่4แต่ว่าเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นกลุ่ม 4A นะครับสารกลุ่มที่4เนี่ยหรือว่ากลุ่มย่อย 4A ของอะเซทามิพริตเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยพอเราพ่นเข้าไปแล้วนะครับมันจะปรับการทำงานของตัวรับอะซิทิลโคลีนชนิดนิโคตินิกโดยการจับแบบแข่งขันนะครับก็ตัวนี้จะเกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงนะครับมันก็เหมือนกับเรียกว่าเนี่ยมันมีตัวรับอยู่ดีๆนะครับแล้วก็มีตัวรับอีกตัวใหม่เข้ามาแทนซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่สามารถรับกระแสประสาทได้นะครับทำให้การส่งกระแสประสาทผิดปกติไปนั่นเองเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์นะครับสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารป้องกันแมลงเนี่ยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงคล้ายๆกับพวกนิโคตินซึ่งพบในยาสูบที่เราสูบนี่แหละปกตินี่แหละนะครับโดยสารพวกนี้มันจะเรียนแบบการทำงานของสารสื่อประสาทพวกอะซิทิลโคลีนนะครับโดยมันจะไปแย่งหรือแข่งขันกับพวกสารอะซิทิลโคลีนที่จับกับตัวรับที่มีชื่อว่าอะซิทิลนิโคตินิกนะครับมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันทำให้พวกสารตัวรับหรือตัวรับพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นระยะแบบนี้เป็นนานๆเนี่ยมันจะทำให้รูปร่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปและไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็สารพวกอะซิทามิพริตหรือกลุ่ม4หรือกลุ่ม 4A พวกนี้นะครับเป็นสารมีพิษสูงต่อผึ้งนะครับแล้วก็ไม่นิยมใช้ในช่วงที่พืชกำลังออกดอกและเพิ่งมาช่วยผสมเกสรตัวนี้ต้องขอเรียนพี่น้องสักก่อนนะครับเนื่องจากว่าสารพวกนี้สารกลุ่ม4หรือกลุ่ม 4A ซึ่งวันนี้เราพูดถึงพวกอะซิทามิพริตนะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยมันมีพิษต่อพืชสูงรวมทั้งอะซิทามิพริตด้วยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้จึงไม่นิยมใช้ในช่วงพืชกำลังออกดอกและมีพืชมาช่วยผสมเกสรเพราะถ้าพ่นไปแล้วผึ้งมันตายตัวผสมเกสรมันก็จะไม่มีทำให้ผลิตผลการติดดอกติดผลเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากก็สรุปกลไกการออกฤทธิ์นะครับสมมติว่าเรามีมือสองข้างกำกำปั้นดีๆเอามาชนกันนะครับสมมติว่าเรามีตัวรับเอามาขั้นตรงกลางระหว่างสองกำปั้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะมีตัวรับอยู่ต่อมานะครับเราเอาตัวรับธรรมชาติออกแล้วเอาตัวอื่นมาเสียบแทนทั้งที่ตัวปกติเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับพอมันเปลี่ยนแย่งกันระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมไปบ่อยนะครับทำให้ตัวรับเนี่ยพวกอะซิทิลโคลีนที่เป็นตัวเดิมเนี่ยมันผิดรูปร่างมันทำให้มันใช้ไม่ได้เพราะนั้นการส่งกระแสประสาทตัวนี้จึงผิดปกติไปเพราะนั้นเมื่อผิดปกติหรือหยุดทำงานลงแมลงจึงเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับนี่เป็นกลไกการออกฤทธิ์ของพวกอะซิทามิพริตพี่น้องสิก่อนทราบไหมครับว่าอะซิทามิพริตเนี่ยคืออะไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะซิทามิพริตเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับอะซิทามิพริตเนี่ยคืออะไรนะครับอะซิทามิพริตเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม4นะครับและกลุ่มย่อย 4A โดยสารพวกนี้เป็นสารนีโอนิโคตินอยด์นะครับแล้วคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเป็นสารกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เนี่ยคุณสมบัติเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยถูกตัวตายกินตาย
โดยเวลาเราพ่นไปนะครับถูกตัวแมลงนะครับมันก็จะเรียกว่าตายอย่างเดียวกันถ้าไม่ถูกตัวก็ตายยากนะครับด้วยสารพวกนี้เวลาเราพ่นไปในพืชเนี่ยมันสามารถดูดซึมและแทรกซึมผ่านตากใบเข้าไปในพืชได้นะครับแล้วก็พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากลำเลียงประโยชน์ส่วนยอดของท่อน้ำของพืชย้ำนะครับลำเลียงไปยังส่วนยอดของผ่านท่อน้ำของพืชแล้วก็กลไกกับระบบประสาทเนี่ยพวกนี้มันจะมีผลต่อกลไกของระบบประสาทโดยการแย่งกันจับแข่งขันกับพวกอะซิทิลโคลีนนะครับตัวรีเซปเตอร์พวกนี้นะครับมันจะขัดขวางบริเวณจุดรับนิโคตินิกอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรตนะครับแล้วก็พวกนี้มีเพชรสัตว์เลือดอุ่นเป็นอันตรายต่อผึ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมาบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสารตัวสเตมิเพชเขาบอกว่าพ่นผ่าดอกได้ผ่าดอกได้เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อดอกก็คือถ้าในลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องสิกรจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ตามที่เขาแนะนำนะครับว่าบางบริษัทหรือหลายบริษัทที่เขาแนะนำว่าสารอะซิตามีนพวกนี้พ่นผ่าดอกได้แต่ในงานวิจัยเนี้ยของกรมวิชาการบอกว่าไม่ควรพ่นในช่วงออกดอกนะครับต้องแยกประเด็นนะครับพ่นผ่าดอกหมายถึงว่าเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยดอกมันไม่ร่วงแต่ปัญหาคือพ่นไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดอกไม่ร่วงจริงแต่พึ่งตายนะครับเขาจึงไม่นิยมที่จะพ่นในช่วงผสมเกสรนะครับเพราะว่าถ้าผสมเกสรไปเนี่ยพึ่งมันตายตัวที่ผสมมันก็ไม่มีการติดพันอ่อนก็น้อยลงแต่ถ้าจะพ่นป้องกันกับจัดหนอนในช่วงเนี้ยถามว่าพ่นได้ไหมพ่นได้นะครับไม่ได้เป็นอันตรายต่อดอกแต่ปัญหาคือผึ้งมันตายอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับแล้วก็ดูชนิดพืชด้วยเช่นกันส่วนสูตรเคมีของพวกกลุ่มพวกอะเซทามีพลิปตัวนี้นะครับก็จะมีคาร์บอน10ตัวไฮโดรเจน11ตัวคลอรีนแล้วก็ไนโตรเจนอีก4ตัวจะเห็นว่ามันจะมีตัวคลอรีนเนี่ยพวกนี้นะครับการไนโตรเจนมาประกอบมันเป็นสารพิษตัวนึงเราทราบไหมครับว่าพวกอะซิทามีพลิปเนี่ยป้องกันอะไรได้บ้างสารอะซิทามีพลิปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันใช้ได้กับหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับสารอะซิทามีพลิปเนี่ยป้องกันจัดพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดแมลงวีขาวเพลี้ยแป้งเพลี้ยกระจันนะครับจักระจันฝ้ายเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยหอยมวนเขียวมวนลำไยแมงสิงด้วงงวงด้วงเต่าแตงหนอนชอนใบส้มแล้วก็อีกหลายชนิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยซึ่งอะซิทามีพลิปเนี่ยกำจัดได้หลายชนิดก็จริงนะครับแต่ย้ำนะครับเป็นประเภทกินและถูกตัวตายเพราะนั้นฉีดให้ถูกตัวจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะนั้นถ้าไม่ถูกตัวอาจจะประสิทธิภาพลดลงนั่นเองขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะซิทามีพลิปนะครับอะซิทามีพลิปเนี่ยเป็นสารประกอบRNC นะครับที่มีส่วนของสารไทมิน C10-11 CLN4 เป็นยาฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์ไร้กลิ่นนะครับแล้วก็บางต่างที่ก็จะผลิตภายใต้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าชื่อสารมันตัวเดียวกันนะครับก็คืออะซิทามีพลิปนะครับวัตถุประสงค์ที่เขาผลิตขึ้นโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเนาะรวมทั้งสมัยนี้ด้วยเนาะเพื่อควบคุมแมลงปากดูดบนพืชผลของพี่น้องเกษตรกรทางประเทศนอกนะครับเช่นพวกผักกินใบผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้พวกองุ่นฝ้ายนะครับแล้วก็พืชไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก็สรุปว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเซตามีเพียนเนี่ยเป็นสารประกอบคล้ายๆพวกนิโคตินที่อยู่ในยาสูบเรานะครับอันเดียวกันแหละนะครับโครงสร้างคล้ายๆกันพวกนี้เรามาดูตัวอย่างสารอะซิทามีพลิปที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นที่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นของบริษัทอะไรลัดดาแล้วขออนุญาตนะครับเพราะว่าเอาของเข้ามาไอ้โปแลนด์เนี่ยเป็นชื่อการค้าเนาะแต่ชื่อสามัญพี่น้องสิก่อนดูนะอะซิทามีพลิปมันเป็นชื่อเดียวกันชื่อสามัญแต่ว่าต่างยี่ห้อกันเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างแรกที่มีตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอะซิทามีพลิป 20% SL อันนี้เป็นแบบน้ำเนาะนะครับที่แบบผงก็มีนะครับแบบผงก็มีอันนี้เป็นแบบน้ำใช้กำจัดพวกแมลงมีขาวพวกบัวด้วงมันผักหลายชนิดมากมายนะครับ1ลิตรก็จะประมาณ369 บาทส่วนตัวนี้
ก็จะอยู่ประมาณ229บาทนะครับเขาบอกว่าสูตรเย็นฉีดผ่าดอกได้ก็ต้องเรียนด้านนี้ก่อนว่าฉีดผ่าดอกได้กำจัดหนอนในวันนี้ได้จริงแต่ปัญหาคือมันถ้ามันถูกช่วงผสมเกสรเนี่ยมันจะติดผลอ่อนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแมลงอันตรายจริงแต่ผลผลิตของท่านนะจะติดหรือเปล่าเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันไปทําลายผึ้งนะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นยกหลัง 20% SL เซรามิพริต 4,188 บาท12ลิตรขวดหนึ่งก็ประมาณ349บาทตัวนี้ก็200กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณ369บาทนะครับอันนี้มันยี่ห้อเดียวกันนะเนาะตัวนี้เห็นไหมยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเจ้านี้น่าจะขายถูกกว่าเพราะมันยกหลังนะนะครับก็อย่างว่านะครับว่าไม่ว่าสารจะมีผิดเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามพี่น้องสกุลอย่าลืมนะครับชื่อสามัญเป็นชื่อเดียวกันก็คืออะซิทามิพริตนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยชื่อการค้าชื่อว่าอะไรครับอะซิทามิพริตแบบชื่อเดียวกันกับชื่อสามัญเลยนะครับตัวดำๆเนี่ยตอนนี้เหมือนกันชื่อสามัญอะซิทามิพริตแต่ชื่อการค้าเป็นโบแลนด์285นะครับอันนี้ก็เป็นอะซิทามิพริตนะครับตัวนี้ก็เป็นโบแลนด์285ชื่อสามัญอะซิทามิพริตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับพวกสารอะซิทามิพริตซึ่งพี่น้องสิบก่อนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ในพวก Lazada Shopee ออนไลน์หลายๆเจ้านะครับก็เวลาเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเดี๋ยวก็โดนหลอกเพราะว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากมายเหลือเกินไม่รู้อะไรกันนะกันหนานะครับมิจฉาชีพเนี่ยอยู่ในพวก Lazada เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอ Shopee ก็ไม่เคยเจอแต่อยู่ใน Facebook เนี่ยมันทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมิจฉาชีพเปิดเพจหลอกลวงขายต้นไม้อะไรมากมายรวมทั้งยาพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าจะซื้อระมัดระวังให้ดีนะครับท่านจะเสียเงินโดยสูญเปล่าไปแจ้งตำรวจก็ไปอายัดไว้ก็มันก็เปลี่ยนบัญชีหนีเหมือนเดิมเพราะว่าพวกบัญชีพวกนี้เรียกบัญชีหน้าม้านะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นดีที่สุดคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตัวหนึ่งที่มีชื่อสามัญว่าอะซิทามิพริตตัวพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่ม C และกลุ่มย่อย CA นะครับพอใช้เพิ่มไปแล้วมีผลต่อระบบประสาทการส่งกระแสประสาทนะครับของแมลงศัตรูพืชทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันส่งไม่ได้เนื่องจากว่าตัวรับเนี่ยมันผิดรูปนะครับทำให้ส่งกระแสประสาทไม่ได้แล้วจำเป็นก็ต้องอะไรครับเสียชีวิตลงนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับสารเคมีทุกชนิดโดยเฉพาะสารตัวนี้นะครับเป็นอันตรายต่อคนสัตว์นะครับต่างๆโดยเฉพาะอะซิทามิพริตเนี่ยเป็นอันตรายต่อสัตว์เลื้อยคลานคนกินเนี่ยตายแน่นอนคนกินตายแน่นอนเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็ในช่วงที่ออกดอกเนี่ยเราถ้าจะให้ผสมติดดีเนี่ยเราไม่ควรพ่นในช่วงเป็นดอกเนื่องจากว่ามันจะไปทำลายผึ้งแต่ถ้าพ่นได้ดอกอาจก็อาจจะไม่เป็นไรถ้าใช้ตามอัตราที่เขาบอกนะครับตามที่ผมให้ข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับว่าบางบริษัทบอกว่าฉีดผ่าดอกได้นะครับก็จะบอกว่าในนั้นแต่ปัญหาคือฉีดได้แหละดอกไม่เป็นอันตรายตามอัตราที่เขาบอกนะครับแต่ผึ้งอ่ะตายอันนี้ก็ต้องทดสอบกันว่าช่างใจดูว่าจะเอาอันไหนจะเอาติดผลอ่อนหรือว่าจะเอาติดผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรจิตรทันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มีชื่อสามัญว่าโอเมทโทเอทนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเคยได้ใช้นะครับโอเมทโทเอทเนี่ยมันเป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้กันอยู่พอสมควรในแวดวงทางเกษตรเราโดยเฉพาะสวนทุเรียนในภาคตะวันออกก็จะใช้สารตัวนี้เยอะนะครับไปดูกันว่าสารโอเมทโทเอทเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนและมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรเราก็เดินทางมากันมาไกลพอสมควรแล้วนะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มที่1ซึ่งใกล้จะหมดทุกตัวแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวโอเมทาเอทจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงชอบกลุ่มโน้นกลุ่มนี้พูดกันอยู่นั่นแหละนะครับเหตุผลที่พูดต้องกลุ่มก็ต้องย้ำอีกเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่มาชมใหม่หรือท่านใดที่เป็นผู้ชม
ที่เคยได้รับชมแล้วนะครับผมก็ย้ำว่ากลุ่มเนี่ยมันมีความสำคัญคือมันเกี่ยวกับการดื้อยาของแมลงศัตรูพืชถ้าเราสลับกลุ่มสารไม่เป็นการดื้อยาของแมลงศัตรูพืชเนี่ยมันจะเยื่อยาได้ง่ายนั่นเองนะครับตัวโอเมทิลเอทเนี่ยนะครับจัดอยู่ในสารกำจัดแมลงกลุ่มที่1นะครับโดยกลุ่มที่1เนี่ยทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะกลุ่ม 1A 1B อะไรก็ว่ากันไปพอฉีดพ่นลงไปแล้วเนี่ยมีผลคือเป็นสารที่ยับยั้งการเอนไซม์ที่มีชื่อว่าโคลินเอสเตรสนะครับย้ำนะครับกลุ่มที่1ทุกตัวรวมทั้งโอเมทิลเอทด้วยพอฉีดพ่นลงไปแล้วมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรตนะครับก็สืบเนื่องจากที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมาดูกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่1นะครับรวมทั้งโอเมทิลเอทด้วยเพราะโอเมทิลเอทเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มที่1นั่นเองนะครับสารกลุ่มที่1เนี่ยพอพ่นไปแล้วนะครับมันจะมีผลต่อระบบประสาทของแมลงโดยเวลาพ่นไปเนี่ยนะครับมันจะไปยับยั้งการทำงานหรือบล็อกการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะซิติลโคลีนเอสเตอเรตเผอิญว่าตัวเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรตเนี่ยมันทำหน้าที่ในการย่อยสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าอะซิติลโคลีนนะครับโดยกลไกปกติเนี่ยอะซิติลโคลีนเนี่ยมันจะไปย่อยเอนไซม์อะซิติลโคลีนเนี่ยจะไปย่อยสารอะซิติลโคลีนนะครับทำให้การส่งกระแสระบบประสาทเนี่ยเป็นไปตามปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพ่นสารกลุ่มที่1ลงไปรวมทั้งโอเมทิลเอทด้วยนะครับมันจะไปย้ำเอนไซม์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าโคลีนเอสเตอเรตเนี่ยจึงทำให้สารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าอะซิติลโคลีนเนี่ยมันหลั่งมามากกว่าปกตินะครับมันหลั่งออกมามากกว่าปกติแบบไม่หยุดไม่หย่อนมันจึงส่งผลให้ส่งกระแสประสาทภายในตัวระบบประสาทของแมลงนั่นเองส่งแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยส่งมากเกินไปนะครับทำให้แมลงตายในที่สุดถ้าเราสังเกตก็คือเหมือนเขื่อนนะครับเหมือนเขื่อนที่มันเปิดประตูระบายน้ำเห็นไหมฮะเมื่อใดก็ตามที่ประตูระบายน้ำฝามันปิดไม่อยู่มันก็จะไหลออกมาอยู่กันแบบเดียวกันครับระบบประสาทตัวนี้กันเหมือนกันสารที่โคลีนก็จะไหลออกมาเรื่อยๆทำให้การส่งประสาทไม่หยุดแล้วแมลงศัตรูพืชก็ตายลงในที่สุดนั่นเองนะครับและพี่น้องเสกก่อนทราบไหมครับสารโอเมทิลเอทคืออะไรเรามาดูเรื่องลึกของสารโอเมทิลเอทที่พี่น้องเสกก่อนควรรู้กันนะครับโอเมทิลเอทเนี่ยจำไว้นะครับเป็นชื่อสามัญของสารบ้านเราในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ SL ก็คือเป็นรูปแบบสารน้ำแล้วก็ผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเมทิลเอทเนี่ยเป็นชื่อสามัญจัดอยู่ในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตนะครับออร์แกโนฟอสเฟตถามว่าจัดอยู่กลุ่มไหนออร์แกโนฟอสเฟตจัดอยู่ในกลุ่ม 1B ถ้ากลุ่ม1เนี่ยกลุ่ม A เขาเรียกว่ากลุ่มคาร์บาเมนกลุ่ม 1A เขาเรียกว่ากลุ่มคาร์บาเมนกลุ่ม 1B เขาเรียกว่ากลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตซึ่งโอเมทิลเอทจัดอยู่ในกลุ่ม 1B หรือกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตนะครับสารโอเมทิลเอทเนี่ยนอกจากจัดอยู่ในกลุ่มพวกออร์แกโนฟอสเฟตแล้วมีคุณสมบัตินะครับเป็นสารดูดซึมออกฤทธิ์กำจัดแมลงแบบถูกตัวตายกินตายแต่ย้ำนะครับสารตัวนี้มีฤทธิ์ตกค้างนานและประเด็นสำคัญคือมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงมากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทางภาคตะวันออกนะครับนิยมใช้สารชนิดนี้นะครับป้องกันกำจัดแมลงเพลี้ยชนิดต่างๆเช่นเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยกระจันฝอยเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งนะครับและความเหม็นของโอเมทิลเอทเนี่ยมันจะขับไล่พวกกระรอกกระแตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนอกจากเพลี้ยแล้วเนี่ยได้กระลอกกระแตด้วยนะครับก็สรุปข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเหม็นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเวลาฉีดพ่นสารเนี่ยบางทีถ้ามันปลูกต้นไม้ที่สวนทุเรียนสวนมังคุดเนี่ยใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยเวลามันลมมาทิศทางลมเนี่ยก็ดูทิศทางลมด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันใกล้หมู่บ้านเกินไปไหมเพราะว่าโอเมทิลเอทต้องยอมแล้วว่ากลิ่นมันแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวมันจะการทะเลาะวิวาทเบาแว้งกันระหว่างเจ้าของสวนกับบ้านใกล้เคียงอาจจะมีปัญหากันได้ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสรุปนิดนึงโอเมทิลเอทเนี่ยเป็นชื่อสามัญจัดอยู่ในกลุ่ม 1B พวกออร์แกโนฟอสเฟตเป็นสารดูดซึมออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายกินตายประเด็นสำคัญตกค้างนานกินรุนแรงนะครับข้อควรระวังคือเวลาฉีดพ่นควรดูทิศทางลมและเพื่อนบ้านด้วยเพราะมันกินเหม็นนั่นเองนะครับพี่น้องเกษตรกรเคยเห็นโครงสร้างของโอเมทิลเอทนะครับประกอบด้วยไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนฟอสฟอรัสกัมมันถัน
ไนโตรเจนนะครับอันนี้เครื่องประกอบเป็นโครงสร้างรวมๆของตัวโอเมทาเอทนะครับแล้วตัวโอเมทาเอทเนี่ยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างตัวโอเมทาเอทนะครับกำจัดพวกอะไรครับเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระจันเพลี้ยไฟแมลงหวีขาวไรเพลี้ยแป้งหนอนก่อข้าวหนอนชอนใบแมลงวันชอนใบผักหนอนพีเสื้อต่างๆนะครับก่อใช้ในข้าวฝ้ายองุ่นส้มกาแฟอ้อยมันฝรั่งผักและไม้ผลต่างๆนะครับอัตราการใช้นะครับ40%ต่อน้ำ20แต่บางบริษัทนะครับก็ใช้ประมาณอัตรา30ถึง40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแต่โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณสัก40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถามว่าการพ่นนะพ่นช่วงไหนนะครับก็ต้องดูนี่ว่าพวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยหนอนเนี่ยออกมาตอนไหนครับออกมาตอนค่ำค่ำเพราะนั้นหนอนต้องพ่นช่วงค่ำพวกเพลี้ยอะไรพวกเนี้ยเพลี้ยไฟอะไรพวกเนี้ยถ้าพ่นตอนกลางวันพ่นได้ไหมถ้าเลย3 โมงไปในงดพ่นโดยส่วนใหญ่เขาพ่นอะไรครับช่วงเย็นๆไปนั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับ1ป้องกันอาการเป็นพิษของพวกสารกําจัดแมลงศัตรูพืชหรือพวกสารโรคพืชก็ตามป้องกันเป็นพิษจากการกระทบแสงแดดแล้วมันทําให้เกิดอาการเบิร์นคือใบมันไหม้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ฉีดตอนช่วงเย็นๆเป็นส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นนะครับแต่หนอนเนี่ยแน่นอนในช่วงเย็นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาช่วงเย็นก็ช่วงเช้าๆก่อน2 โมงเช้า3 โมงเช้าเนี่ยฉีดได้แต่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือด้วยตัวโอเมทาเอทเนี่ยเคยเห็นโครงสร้างที่ผมมาเมื่อกี้มันมีกรรมฐานตัวประกอบเพราะไอ้ตัวกรรมฐานเนี่ยบางทีมันไม่ถูกกับน้ำมันพวกอะไรครับพวกไวออยเพราะนั้นโอเมทาเอทกับไวออยบางทีเนี่ยเราเว้นได้ก็ควรเว้นเนาะนะครับไม่ควรผสมกันมันจะอาจจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ในพืชได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของสารโอเมทาเอทที่จำหน่ายตามท้องตลาดบ้านเราในปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่ที่วันที่ผมทำคลิปคือวันที่4 สิงหาคม2566นะครับไปดูราคาว่าราคาเท่าไหร่กันนะครับตัวโอเมทาเอทขนาด50 EC อันนี้เป็นสูตรน้ำมันนะครับโอเมทาเอท 1,000 ซีซีเนี่ยมันเป็นยาน้ำมันโดยตัวโครงสร้างมันเป็นกรรมฐานเพราะนั้นงดพ่นอะไรก็ได้งดผสมกับพวกไวออยปิโตรเลียมออยพวกนี้งดนะครับ1,000 ซีซี1ลิตรนั่นเอง385บาทนะครับตัวนี้สูตร SL เหมือนกันนะครับ380บาทก็ไม่ต่างกันมากนักเนาะค่ารวมค่าส่งแล้วก็ไล่เลี่ยกันห่างกันประมาณสัก 4-5 บาทนี่แหละนะครับตัวนี้ผมไม่เดือด 50% SL เหมือนกัน1ลิตร370บาทนะครับจะเพี้ยไฟจะกระจัดอะไรพวกนี้ก็ตามที่ผมกล่าวมาเนาะไอ้เมื่อมันโอเมทาเอทมันมีกลิ่นแรงเนาะบางทีบ้านใกล้เคียงกันฉีดก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยเนาะเดี๋ยวก็เกิดเขาเรียกอะไรทะเลาะวิวาทกันมันก็อาจจะไม่เหมาะนะเนาะนะครับก็ระมัดระวังกันไปด้วยเดี๋ยวไปดูเรื่องข้อควรระวังและการผสมสารเคมีป้องกันศัตรูพืชผสมยังไงนะครับถ้าใครเคยดูแล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยแล้วก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อแมลงเองและต่อพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดชิดให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษตรกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราผสมพ่นพวกเนี้ยนะมันหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนำข้อมูลตัวนี้มาให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจำนวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0 20 40 60เป็นจำนวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSFF วันที่6 กุมภาพันธ์2564นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพ.ศ.เห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพ.ศ.เนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีตุรกีเยอะกว่าไทยเห็นไหมตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2พอมาปีเนี่ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นๆคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมินิกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตุรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอียิปต์โดมินิกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่น้องสิกรบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับตามที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง 3-4 อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ำดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ำดีไหมน้ำมันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทำให้มันขับออกได้เนี่ย 3-4 ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัย 3-4 อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบพอมันไม่ครบมันจำเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเขาตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทย55เนี่ยแต่อย่างที่พูดถัดมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิกรนะครับว่าพี่น้องสิกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวลงเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกๆเนี่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนั่นแหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทำแบบประณีตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทำยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลงมือเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้ผลิตเองผู้และผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อ
ต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิบก่อนจะลืมนะครับพี่น้องสิบก่อนจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสิบก่อนดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ำเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอ้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางออกมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องเนี้ยก็แสดงว่าอะมิทราตเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราผสมกับคาร์บอริลนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอริลกับตัวอะมิทราอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิทราตกับคอฟูอะซูรอนไดฟูออโรรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดโอคาร์บถ้าผสมกับอะมิทราตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิทราตมีไหมอะมิทราตไม่มีสีเหลืองถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวไหนขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอริลเห็นง่ายหน่อยคาร์บอริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันคือตัวไหนครับลากคาร์บอริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินอนเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอริลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกับไดอะซินอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนเอาอะมิทราได้กันอะมิทราตเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงไล่ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราตผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขออภัยนะครับตัวโบโดมิกเซอร์ตัวนี้นะครับโบโดมิกเซอร์ขออภัยนะครับชื่อว่าโบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมิทราตเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพิตูเรียมออยฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางเนี่ยเลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาร์บนะครับนอกนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบเดมิกเจอร์ไหมฮะสารป้องกันเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับคาร์เบนดาซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโนมิลอะไรครับตัวโพรพีโนฟอสเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบโดมิกเซอร์โพรพาไกด์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันแมลงศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อสามัญว่า
โอเมทโทเอทนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นยาดูดซึมมีคุณสมบัติกินตายถูกตัวตายนะครับข้อสำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยบางทีมันตกค้างนานพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ผลดีเนาะแต่ประเด็นสำคัญในเจ้าตัวนี้มันมีกลิ่นเหม็นมากนะครับเหม็นมากเลยเวลาฉีดพ่นเนี่ยหนึ่งดูที่ทางลมด้วย2ดูเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะเพื่อนบ้านบางท่านเนี่ยบางทีเขาก็ทนไม่ได้จริงๆบางทีมีข้างๆบ้านข้างๆส่วนเราเป็นผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะครับบางทีเป็นลมเป็นแรงไปก็มีนะครับตามที่ผมเคยเห็นนะเนาะนะครับยังไงก็การใช้สารตัวนี้ก็ระมัดระวังตัวเพื่อนบ้านแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยอภิภาคประกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในจานดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ